น้องเกลพาทัวบ้านใหม่แม่ชมพู่ข้างในสวยหรูหน้าอยู่ทุกซอกมุมสุปตาสาวลูกสามชมพู่อารยาเพิ่งทำบุญบ้านใหม่อย่างเรียบง่ายไปเมื่อวันที่9กกรกฎาคมที่ผ่านมาตอนนี้ก็ได้พาลูกๆทั้งสามคนสายฟ้าพายุและน้องเกลย้ายเข้าอยู่แล้วเรียบร้อย ล่าสุดรายการตีท้ายครัวได้พาแฟนๆไปทัวร์บ้านใหม่และบุกตะลุยสวนยายหนิงแบบจัดหนักจัดเต็มบรรยากาศรอบบ้านร่มรื่นเต็มไปด้วยต้นไม้สีเขียวงามตาข้างบ้านมีสระว่ายน้ำและมีสะพานมีบ่อเลี้ยงปลาขนาดใหญ่ไวใ้ให้ลูกๆได้ชมกันแถมงานนี้ยายหนิงยังเข้าครัวโชว์ฝีมือสุดแซ่บแสนอร่อยไว้ต้อนรับเหล่าพิธีกรอีกด้วย